ก่อนทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับรายการสอนปอคุยเดอะซีรีส์ไม่ใช่ปุ้นเดอะเทรนเนอร์กันอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่เราหายไปกับรายการสอนปอคุยเดอะซีรีส์เนาะก็เป็นเวลาระยะนึงนะครับผมแล้วก็มาเฉลยว่าทำไมเราต้องเอาไอ้สองเรื่องนั้นมาด้วยนะครับผมทำไมต้องเอาไอ้เรื่องนี้กับซากิโนะอาคาริมาด้วยนะครับผมเหตุผลแรกๆที่คุณได้เอาไปบอกไปแล้วก็คือมันเป็นเพลงในซีรีส์ Final Fantasy เหมือนกันนั่นเองนะครับผมแต่ว่าวันนี้คุณจะมาบอกอีกเหตุผลหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือจริงๆแล้วเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงเชื้อสายเพลงอนิเมะเป็นเพลงเชื้อสายญี่ปุ่นนะครับผม What คือท่านผู้ชมก็คงรู้กันแล้วเนาะที่แบบเป็นเพลงอังกฤษนะฮะผู้ผิดเป็นเพลงอังกฤษแต่อยู่ในสัญชาติญี่ปุ่นนะครับผมวันนี้คุณครูมาในหัวเรื่องอะไรครับถ้าเพลงลืมบอกหัวเรื่องนะครับผมถ้าเพลงภาษาหนึ่งไปอยู่ในอีกประเทศหนึ่งจะเป็นคุณครูมีสติไงคุณครูตั้งคุณครูอยู่ในความสงบอย่าโยนของเล่นงงนะครับไม่ใช่ของเล่นครับโทรศัพท์มันไม่ใช่ของเล่นไงครับครับสรุปว่าวันนี้คุณครูมาในหัวข้ออะไรครับครับผมเมื่อเพลงของประเทศหนึ่งไปอยู่ในอีกประเทศหนึ่งนี่เองวันนี้คุณครูจะมากับเพลงกี่สัญชาติครับกี่สัญชาติดีฮะเอาสัก2ดีไหมสัก4ดีไหมครับคุณครูเยอะไปไหมไม่เยอะหรอกไหนๆก็สอนมาถึงนี่แล้วก็เอาให้แตกฉานไปเลยเยอะไปแล้วมั้งไม่เยอะเยอะไม่เยอะเยอะมากสู้ยิงสู้ได้ไหมล่ะอ้าวเห็นแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรงจูงใจในการสอนเนี่ยทำงานแรกมิงซูนะครับหมดหลายเลยเกินมิงซูหนูว่าหนูรอเป็นเดือนแล้วว่ะแต่เขายังไม่เปิดร้านอ่ะก็เดะรอไปนะครับผมก็อ่ะสี่สัญชาติก็สี่สัญชาตินะครับผมก็วันนี้ก็เลยมากับสี่สัญชาติอันนี้ฮะญี่ปุ่นจีนอังกฤษและก็เกาหลีนะครับผมตามนี้นะฮะตามเพลงที่บุญได้เคยเป่าไปไอ้ครับผมก็วันนี้ที่ยกมาก็จะเป็นซากิโนะอาคารินะฮะสัญชาติญี่ปุ่นนะครับผมจะบอกว่าสัญชาติญี่ปุ่นเหมือนกันดีไหมอ่ะแต่มันเป็นเพลงชื่อภาษาอังกฤษนะครับผมก็คือเป็นอาร์มีเพลงที่2นะครับผมแล้วก็เพลงอีกเพลงนึงก็จะเป็นปาทอสิบลีเหมือนเดิมนะครับผมหรือเพลงดิบน้ำนะฮะเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้ปุ่นมากับเพลงจังราจากเรื่องทงอีนะครับผมสำหรับเพลงของเกาหลีนั่นเองนะฮะถามว่าทำไมต้องหยิบยก4เพลงนี้ออกมานะครับผมมันเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าไงกรุ๊ปมันคล้ายๆกันที่สุดแล้วนะครับผมก็คือตัวเนื้อเรื่องมันจะคล้ายๆกันนิดหน่อยๆนะครับผมก็เป็นเรื่องแล้วก็ทำนองไม่ใช่ตัวนั้นนั่นดิทำนองจะคล้ายคลึงกันนะครับผมมันก็เลยยก4เพลงนี้ออกมาเนี่ยฮะมีอะไรป่ะครับเวอร์อาบักเหรอใช่ไม่ได้อาบักแค่อยากจะรู้ว่าก็ในเมื่อมันใกล้เคียงกันเราจะรู้ได้ไงว่ามันต่างกันภาษาหนึ่งภาษาสองใช่สำเนียงล่ะคะจะบอกว่าสำเนียงของ3ประเทศอะสำเนียงของ3เพลงนะครับผมมันแทบไม่ต่างกันมันไม่ต่างกันมากเลยนะถ้าเกิดว่าเอาไปแปลเป็นเมโลดี้เนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันนะครับผมเพราะว่าแล้วเทคนิคการทำที่มันต่างกันมีไหมเทคนิคการต้องบอกคือประเด็นคือ3เพลงนี้มันคล้ายๆกันหมดเลยด้วยดิเดี๋ยวก่อนแล้วคุณครูเป่ายังไงก็เป่าตามเพลงดิครับเป่าตามเพลงงั้นเป่าให้ดูหน่อยสิอยากจะกวนนักก็เป่ามาแล้วช่วยบอกสิว่าเพลงสัญชาตินี้เนี่ยใช้อะไรเป็นจุดเด่นก็ได้ครับผมโอเคงั้นไปเริ่มกันเลยครับมันเริ่มมาที่เพลงแรกแล้วกันนะครับผมเพลงซากิโนะอาคาริแล้วกันนะฮะเนื่องจากเป็นเพลงที่จำง่ายสุดนะฮะก็ยังติดมาถึงทุกวันนี้ครับผมมาเริ่มวิเคราะห์กันในแต่ละเพลงเลยแล้วก็แอดลงคุยจะพังไหมเนี่ยคุณครูระวังอาการหน่อยครับระวังอาการหน่อยมันไงหลังอ่ะตรงนี้มันเป็นโลอ่ะใครใช้ให้ไปนั่งอย่างนั้นแล้วก็ปลายเตียงอ่ะตรงนี้ข้าขยับมาก็หน้าบานดิเห็นไหมหน้าบานเนี่ยฮะเออแล้วคุณครูอะไรทำไมไม่รู้จักลุกขึ้นมาเดินล่ะครับคุณครูใช้วิธีขยับนะมันก็เสียหลักสิครับตรงนี้เดินได้ไหมครับเดินทีก็หน้าหายหมดแล้วเนี่ยมันจะเถียงอีกพี่จัดการให้เรียบร้อยจะปิดแอร์ก็ปิดอึดตึ๊บนะครับอ่ะโอเคโอเคครับผมอ
ครับผมว่าเพลงแรกที่เป็นเพลงสุกิโนะอากินะครับผมที่ปุ้นได้เป่าไปหลายเทปเพราะฉะนั้นในเมื่อเพลงไหนที่ปุ้นเป่าไปได้หลายเทปแล้วนี่ครับผมที่เพิ่งลงมาเร็วๆนี้นะปุ้นขออนุญาตไม่พูดเยอะละกันนะครับผมแล้วก็ไม่เป่าเยอะด้วยเช่นกันนะฮะเราจะไปโฟกัสกับเพลงที่เหลือละกันนะครับผมก็อย่างที่รู้นะฮะว่าสุกิโนะอากิเนี่ยเนื้อความที่มันเป็นเพลงที่ตีมออกจะมืดๆนะครับผมเพราะว่ามันยังไงมันก็เป็นเกี่ยวกับตะเกียงกับแสงจันทร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะเกี่ยวกับความเงียบงันครับผมแล้วก็จะมีธีมที่ค่อนข้างจะหนาวๆเย็นๆหน่อยนะครับก็แบบจะดาร์กๆทุ่มโทนดาร์กนิดนึงนะครับผมทำให้เพลงของญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยกลายเป็นเพลงที่ค่อนจะเย็นนะครับผมแต่ในบางเพลงมันกลับพลิกกันเลยนะครับผมเป็นความอบอุ่นมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเพลงของญี่ปุ่นนะครับผมจะเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะมี power เยอะนี่นะครับผมแล้วต่อไปเป็นเพลงอะไรครับในเมื่อเรามากับซีรีส์นี้แล้วเราก็ไปต่อให้จบกันในซีรีส์เลยแล้วกันนะผมก็จะเป็นเพลง Eye on Me แล้วกันเนาะโอเคไปฟังกันได้ครับครับผมจะสังเกตว่าในเมื่อมันเป็นเพลงในซีรีส์เดียวกันด้วยนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่ตัวสัญชาติของมันมาจากญี่ปุ่นนะครับผมก็เลยทำให้เพลงเนี้ยมันจะคุมโทนคุมธีมคล้ายๆกับที่มันบอกไปในเพลงสุกิโนะอากินะฮะแต่กับการเพลงนี้จะดูอบอุ่นกว่านะครับผมอย่างที่คุณใบบอกไปเนาะแต่มันก็ยังคงความเป็นแบบคงความเป็นฝั่งของอเมริกาคงความเป็นฝั่งของอังกฤษนะครับผมเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะมีความสดใสบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่เนื่องจากที่ทุกคนรู้เนาะเพลงฝั่งยุโรปนี่มันอะไรนิยามอะไรมากไม่ได้ครับผมเพราะว่าเนื้อคำที่เพลงมันหลากหลายมากเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ใต้ตัวของเขาจะไม่มีเลยนะครับผมเหมือนกับเพลงไทยบ้านเราเนี่ยนะฮะโอเคเพลงต่อไปเราคุณทนต่อที่เพลงอะไรดีเนาะเอาเพลงที่เราได้เป่ากันไปก่อนหน้านี้แล้วกันเพลงเหน็บหนาวแล้วกันนะฮะโอเคไปฟังได้เลยครับความเย็นเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่ารอบนี้มาคุณคุมตีมให้มันค่อนข้างจะเย็นกับเพลงนะครับผมก็ถามว่าตัวสำเนียงของตัวนี้เป็นไงครับผมเพลงของญี่ปุ่นเพลงของจีนส่วนใหญ่จะค่อนข้างจะเรียบง่ายเนาะก็เป็นเพลงที่ไม่ได้มีความแบบต้องเล่นอะไรมากจนเกินไปนะครับแต่ว่าก็ยังคงสำเนียงยังคง power ไว้ไม่ได้อาจจะ power อาจจะไม่ได้เวอร์เท่ากับญี่ปุ่นแต่ว่าก็จะมีความเขาเรียกว่าไงปานกลางให้มันสมูทด้วยนี่ครับผมทำให้เพลงของญี่ปุ่นเพลงของจีนก็มีเอกลักษณ์อีกแบบนึงนี่ครับผมโอเคไหนๆก็ไหนๆละต่อไปเราไปที่ธีมของเกาหลีบ้างแล้วกันแต่ในที่นี้คุณไม่ได้หยิบเคป๊อปมาเป่านะครับผมเนื่องจากมันเป่าไม่ได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือพูดตรงๆเลยว่าคุณไม่ฟังเคป๊อปเลยนะครับผมต้องขออภัยทุกคนจริงๆนะฮะถ้าเกิดว่าหยิบเพลงเคป๊อปมานะครับผมก็ต้องขออภัยจริงๆนะฮะอาจจะโดนเรียกได้นะครับผมขอฝากไว้ทีนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นไปฟังเลยครับเอาดีแป๊กThank you.
นี่ครับผมก็จบไปกับเพลงจารานะฮะที่จริงก็ลงไว้นะครับผมแต่ไม่ค่อยได้หยิบมาเลยนะฮะก็ในโทนของเพลงของเกาหลีนะครับผมในที่นี้ขอยกเป็นเพลงประเภทเพลงประกอบละครนะฮะอาจจะย้อนยุคเลยพวกนี้นะครับผมโทนของเขาจะค่อนข้างอุ่นกับเย็นนะฮะเราก็สนใจจะว่าไงอ่ะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับดรีมนะประมาณนี้นะครับผมเพลงธีมมันจะประมาณแบบอาจจะยังเพิ่มขึ้นบ้างอะไรบ้างนะครับผมแต่ทีมเขาจะค่อนข้างอุ่นกว่านะฮะอุ่นกว่าหลายประเทศนะครับผมเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศนะฮะปุ้นขอในที่นี้ปุ้นขอยกตัวอย่างเรื่องของวอร์มแล้วกันนะครับผมความรู้สึกฟีลลิ่งของการฟังเพลงนะฮะเพราะฉะนั้นเพลงนี้รอบนี้อาจจะไม่ได้อะไรจากคุณมากนะครับผมแต่ว่าคุณอยากให้ทุกคนรู้ทีมรู้คาแรคเตอร์ของแต่ละเพลงด้วยนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วที่คุณพูดออกมาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเพลงแค่บางประเภทเนาะไม่สามารถนำมาตัดสินทุกประเภทได้นะครับผมเพราะฉะนั้นถึงที่สุดแล้วอยู่ที่รสนิยมอยู่ที่การวิจารณ์รายบุคคลนั่นเองนะครับผมปุ่นก็ไม่ใช่โปรเฟสชันนอลด้านนี้เนาะเพราะฉะนั้นปุ่นก็คงอธิบายได้แค่ระดับนึงให้ทุกคนสามารถนำไปเล่นนำไปทำต่อยอดต่อได้นะครับผมปุ่นไม่สามารถอธิบายได้จน 100% เนาะเอาเป็นว่าหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วก็ได้สาระจากคลิปนี้นะครับผมก่อนจะลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะที่สำคัญลูกกระดิ่งอย่าลืมฝากเป็นแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราเลยโอเควันนี้พูดลาไปก่อนสวัสดีครับรู้ไหมน้องปุ่นคราวหน้าน้องปุ่นจะต้องมากับการสอนเป่าเพลงแขกBye.